ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441รันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98หรือจะ SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรครับขอบคุณ Run Stop ครับเบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับออกมาเปิดสายนะครับแล้วก็ช่วงที่เราสายมาดู SS เมื่อกี้มีค้างใน Facebook Live ครับพี่เอ็กพูดต่อได้ Q7 ครับถึง Q7 โอเค Q7 ใหม่ Q7 ใหม่เนี่ยก็คือหลายอย่างที่หลายคนทราบเขาก็เป็นการแชร์แพลตฟอร์มพื้นฐานร่วมกันนะครับจากAudi Q7 นะครับPorsche Cayenne นะครับแล้วก็Volkswagen Touareg นะครับแต่ทั้ง3คันถึงแม้จะใช้แพลตฟอร์มแล้วก็พื้นฐานเครื่องยนต์บางตัวนะครับร่วมกันนะแต่บุคลิกทั้ง3รุ่นก็ไม่เหมือนกันอย่าง Audi ยกตัวอย่างเลยก็คือเป็นรถที่ทันสมัยในแง่ของเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคือรถยนต์ค่าย Audi เนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าล้ำกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันเนี่ยครึ่งเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซึ่ง Audi เองเวลาขับหรือขยับการเปลี่ยนเจนแต่ละเจนเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าไส้ในหรือว่าเนื้อในของตัวรถยนต์แต่ละรุ่นนี้มีการเปลี่ยนเยอะพอสมควรออปชั่นครับปรับตลอดใช่ครับปัจจุบันเลยก็คือแพลตฟอร์มใหม่แล้วก็จะใช้ลักษณะของตัวโครงสร้างที่มันเบาลงแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับส่วนเครื่องยนต์เองก็ให้กำลังเครื่องยนต์ที่สูงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับคือต้องบอกว่าเป็นรถในต่างประเทศเนี่ยคือครับไม่ได้เขายอดเขาไม่ได้หนีกับเบนซ์บีเอ็มเลยนะครับเผื่อจะแรงแซงกว่าด้วยสูงสีกันเพราะว่าเขามีรถเซกเมนต์รุ่นก่อนหน้าที่เบนซ์กับ BM จะขยับเซกเมนต์ขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย Audi นี่เจ้าตลาดเลยเพราะเขามีรถซอยรุ่นย่อยไปเขาทำมาก่อนที่เบนซ์กับ BM จะทำอีกเมื่อก่อนเบนซ์ BM ก็จะมีอย่างที่เรารู้กัน3 5 7อะไรแค่นี้ใช่ไหมใช่แต่ Audi เนี่ยเขามีรุ่นเล็กรุ่นอะไรมาตั้งนานแล้วเพราะนั้นเขายอดขายเขาดีมีในประเทศไทยนั่นเองที่ต้องบอกว่าทางต้องเป็นที่เขาเรียกอะไรเป็นดีลเลอร์บ้านเราไม่แข็งแรงเลยนะแต่ว่าตอนณปัจจุบันเนี่ยเนี่ยผ่านมาประมาณเกือบปีแล้วใช่ไหมที่ก็มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ดีลเลอร์ใหม่เพราะนั้นก็ต้องรอติดตามทิศทางกระแสของ Audi ในบ้านเราน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นน่าสนใจนี้ครับสำหรับคนที่ชอบรถ Audi ก็แสดงว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มองเบนซ์และ BM เป็นหลักนะครับอาจจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำใครนะครับก็ถือว่าถ้ามีเงินเหลืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วนะผมว่าใช้ได้นะครับเป็นรถที่ดีขับแล้วติดมือแน่นอนเอาง่ายๆไม่ต้องเอาคนที่มองเบนซ์ BM อ่ะถ้าอยากจะมีอะไรที่มันใหม่กว่านี้คือไม่โหลไม่ซ้ำใครนะมันดูแลรักษาไม่ได้หนีกันหรอกพอๆกันนะครับในเรื่องอย่างเดียวที่ผมบอกฝากบอกก็คือในเรื่องของการดูแลหลังการขายเนี่ยซึ่งมันน่าจะไปในทิศทางดีขึ้นนะเราก็ต้องรอให้เขาปรับตัวสักนิดนึงคิดว่าไม่เกินปีหน้าได้เห็นอะไรใหม่ๆนะจริงๆเผื่อสิ้นปีเนี่ยอาจจะในเรื่องของทั้งศูนย์บริการทั้งเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆน่าจะมีเห็นรู้ทั้งรถรุ่นใหม่ๆที่เขาก็บอกว่าเขาจะมาชนกันกับเบนซ์กับ BM เหมือนกันต้องรอดูได้เลยนะครับผมบนหน้าจอบ้างนะครับ Honda CR-V Gen 1 B01 ครับใช้น้ำมันเกียร์ iChin ได้ไหมครับจริงๆก็ใช้ได้นะครับได้หมดนะฮะแบบก็ iChin ก็น้ำมันเกียร์ก็มีแบ่งย่อยเป็นหลายรุ่นถ้าน้ำมันสแตนดาร์ดเนี่ยคือ Honda Z1 ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วเปลี่ยนมาใช้ DW1 นะครับแต่ว่าDW1 เนี่ยมันก็เทียบเท่า iChin ที่เป็นรุ่น AFW บวกได้เลยนะครับสามารถรองรับการใช้งานได้เลยครับกี่เห็นแว๊บบอกอะไรครับ Ford Caravel อะไร SMS อะไรฮะไปเที่ยวอังกฤษใช่ไหมเช่ารถที่อังกฤษนะทำไมเขาถามอะไรฮะขอดู SMS เมื่อกี้หน่อยเลยไปแล้วหรือว่าไงนี่เหรอไปอังกฤษเช่า Ford Caravel ขับเที่ยวควรอะไรฮะมีต่อไหม SMSตรวจเช็คหรือระวังส่วนไหนครับโอ้ไม่ต้องไปตรวจเช็คเลยว่าแล้วเช่าแล้วต่างประเทศเนี่ยเขามีเรื่องของอินชูรันที่เขาป้องกันทั้งเรื่องของอุบัติเหตุทั้งรถเสียแล้วเขามี
คือถ้ามีปัญหาก็คือก็จอดทิ้งอย่างเดียวแล้วก็โทรแจ้งกลับไปเขามีรถมาเปลี่ยนใหม่ให้เขามีเงินประกันอะไรทุกอย่างพร้อมหมดถ้าถามว่าตรวจเช็คก็คือคงดูเรื่องปกติธรรมดาครับซึ่งต่างประเทศไม่เหมือนบ้านเราไม่ใช่ว่าขับเข้าไปในปั๊มแล้วจะมีคนมาดูให้นะก็โอเคเป็นไปได้ที่เขาถามอันนี้นะอาจจะอยู่เมืองไทยทุกทีเข้าปั๊มเด็กดูน้ำอะไรดูอะไรให้หมดเราคราวนี้อาจจะต้องมาดูเองแล้วก็ต้องตรวจเช็คเบื้องต้นนี่แหละครับเรื่องของระดับน้ำน้ำมันเบรกน้ำมันอะไรต่างๆซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทเช่ารถพวกนี้เขาจะดูแลมาอย่างดีเลยเขาไม่ยอมเสียชื่อไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมถ้ารถเช่าถูกๆแต่จังหวัดเงี้ยพัทยาเงี้ยอาจจะเป็นรถที่ไม่ได้ดูแลใจใส่แต่ว่าที่นู่นกฎหมายเขาแรงคือถ้ารถมีปัญหาในบริษัทเขารับผิดชอบด้วยนะมีส่วนรับผิดชอบเพราะนั้นรถเขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกรถเช่าเมืองต่างประเทศก็เตรียมเบอร์ฉุกเฉินไว้กันครับเวลาที่จะติดต่อแล้วก็เขามีให้อยู่แล้วแล้วก็มีเขามีชัวรันมีอะไรให้หมดครบหมดทุกอย่างครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือพวกยางอะไหล่นะครับถ้ารุ่นที่มีนะลองตรวจเช็คดูว่ายางอะไหล่มีหรือเปล่าประแจไขบล็อกที่เป็นบล็อกนิรภัยต่างๆพวกนี้ต้องดูให้ดีบางทีเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะแต่จริงๆมันเรื่องใหญ่นะอย่างเช่นเราขับสักประมาณกลางคืนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างคือเมืองนอกเนี่ยไม่เหมือนบ้านเรานะไม่มีร้านปะยางปิดก็คือปิดเลยนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในระหว่างเมืองที่มันเปี่ยวที่มันมืดและโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยมันเป็นถนนชนบทที่เป็น2เลนสวนนะผมว่ามันเปี่ยวพอสมควรถึงแม้มันจะปลอดภัยนะแต่ว่าถ้าเรายางแตกแถวนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะเดินไปหาชาวบ้านบางทีก็เราก็ไม่รู้จักจริงผมแนะนำคนนึงนะที่ทะลุโปร่งในอังกฤษเนี่ยนะคุณป๊อปของเราเนี่ยรายการแบ็คแพคคาร์เนี่ยครับเราเข้าไปดูใน Facebook เขาแล้วลองสอบถามข้อมูลก็ได้เพราะเขาขับมาทั่วเกาะอังกฤษแล้วนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมที่ฟังจากเขาเล่ามานะครับคือผมว่าอันนึงที่ต้องกลัวคือส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขับเฉพาะในอังกฤษอย่างเดียวก็มีกันเพราะมันทะลุออกนู่นนี่นั่นได้เพราะนั้นมันจะมีเรื่องราวของใบขับขี่เรื่องของกฎระเบียบพวกนี้น่าจะไปเรียนรู้ดีกว่าถึงแม้จะขับขวาเหมือนบ้านเราแต่ก็มีกฎอะไรที่มันเข้มงวดที่จอดรถตรงไหนยังไงนี่มันฝ่าฝืนไม่ได้นะเรื่องใหญ่นะที่นู่นใช่ใช่แล้วจ่ายแพงด้วยนะตามกฎจราจรสำคัญที่สุดนะครับที่นู่นไม่ใช่เผลอไม่มีรถเลี้ยวเลยนี่เรียบร้อยแล้วปรับเป็นรู้เรื่องแล้วปรับเป็นยูโรด้วยนะตอนนี้ครับผมแพงนะครับเช่นน้ำอู่นอกครับเซาวอลโวแถวรามอินทรารามอินทราหรืออูนโวจริงๆผมแนะนำถ้าวอลโวผมแนะนำนี้แล้วกันครับวีแคร์34นะครับที่ซอย8บริเวณมอธุรกิจบัณฑิตแล้วกันครับถนนเรียบคลองป่านะครับแถวนั้นนะครับลองดูได้นะครับรถรุ่นใหม่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่เนี่ยลองรับได้นะครับที่นี่นะครับมีคำถามนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าดาวรถมือ2วางเงินดาวเกิน 50% มีสิทธิ์ผ่านไหมครับรถราคา 200,000 บาทวางเงินไป 100,000 กับเงินเดือนประมาณเกือบ 20,000 ไม่ติดแบ็คลิสต์ใดๆครับแล้วก็ไม่เคยสมัครบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้นโอ้ยผ่านอยู่แล้วรถดาวเกิน 50% ด้วยเงินเดือน 20,000 เท่ากับรถ 200,000 เองเท่ากับราคารถ 200,000 ใช่ไหมครับดาวไปครึ่งเท่ากับยอดจัดอยู่แค่แสนหนึ่งกู้แสนเดียวยังไงก็ผ่านยอดจัดแสนหนึ่งมันผ่อนแค่เดือน 3,000 กว่าบาท 3-4,000 เองเงินเดือน 20,000 สบายฮะผ่านอยู่แล้วนะครับรับสายใช่ไหมโอ้โหพระคุณท่านแหละพระครูกมลใช่ครับสวัสดีนมัสการนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรยมบอมครับแล้วก็ยมเอ็กใช่ไหมครับผมวันนั้นอาตมาโทรมาเรื่องหม้อน้ำอายมจำได้ไหมจำได้ครับไอ้ที่รถรีโว่ครับน้ำหม้อน้ำแห้งตกลงแห้งตอนนี้รู้ที่มาละเหตุเป็นยังไงไอ้ที่อะไรนะเขาว่าอะไรนะซินพอซินอายมปั๊มอ่ะไอ้ซินหน้าเครื่องที่ปั๊มน้ำอ่ะฮะใช่ยมที่ช่างเขาเช็คดูครับรถใหม่ด้วยเขาบอกว่ารถไม่ใช้หนักทำไมมันรั่วเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นที่ประกอบมาผิดพลาดจากโรงงานเขาโรงงานเขาประกอบไม่ได้มาตรฐานครับเป็นไปได้ฮะแล้วก็ทางศูนย์เขาก็สั่งอะไรที่กรุงเทพครับตอนนี้รถเอากลับมาแล้วยมเอากลับเรียบร้อยละครับไม่ก่อนเลยแต่ว่ายังทางรายการยังไม่ได้เกิดปัญหาน้ำแห้งอะไรอีกใช่ไหมฮะอ๋อวันนี้ไปรับรถอายมเอาเข้าอู่ไปเมื่อวันที่3ครับครับเข้าที่ศูนย์แล้วนะอ๋อ3 4วันนี้วันที่4นี่เสร็จละครับแล้วก็วันที่5วันนี้ไปรับแล้วก็ไปที่จังหวัดเลยไปตากไปธุระแล้วก็กลับมาถึงวัดละอ๋อ
ก็เลยโทรมาแจ้งรายการยมครับว่าที่ม่อน้ำแห้งอ่ะได้ครับได้เป็นข้อมูลเกิดจากคอซินนะยมจะได้ซินปั๊มอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้เป็นทุกคันนะฮะเราเผอิญว่าคันนี้อาจจะใช่ใช่ยมเขาบอกว่าร้อยคันจะมีสักคันเขาบอกเลยครับมาเจอของอาตมาก็ไม่ทราบใช่แต่ว่านี่แสดงว่าต้องผมรู้ขออนุญาตต้องเรียกอะไรเรียกหลวงพี่หรือหลวงพ่ออาตมาก็เป็นเจ้าอาวาสนะโยมโอ้ยงั้นหลวงพ่อครับครับผมแสดงว่าหลวงพ่อเป็นอายุ50โยมครับอย่างนั้นหลวงพ่ออันเนี้ยถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะดูแลจะใส่รถไงสังเกตไงไม่คืองี้อย่างนี้โยมอาตมาก็ยังไงอ่ะเป็นพระเนี่ยคนต้องใช้เหมือนกันนะรถนะคือเดินทางประชุมโยมกินของสงฆ์ก็มีนะใช่มีกินอะไรเข้าใจแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราขับไปนะต้องมีคนขับไปใช่แต่หลวงพ่องานประชุมหลวงพ่อดูแลไงว่าไอ้น้ำมันฉาดโลกเนาะแม่สอดอันนี้อาตมาอยู่อุ้มผางโยมอ๋อครับก่อนจะมีรถเนี่ยดูรายการของโยมเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ต้องใช้รถอะไรยังไงอุ้ยรายการโยมมีประโยชน์มากกับคนที่ใช้ยานยนต์นะครับอาตมาไม่ต้องไปถามเลยว่าจะต้องซื้อรถอะไรเพราะดูจากรายการเดียวว่าเราซื้อรถเนี่ยพอจะมีรถเนี่ยเราจะใช้ยังไงพอดีมีเนนด้วยนะครับเนนก็ต้องอาศัยรถไปกับเจ้าอาวาสไปคารวะหลวงพ่อได้ถ้ารถเก่งเนี่ยไปได้4 5รูปเองโยมครับครับผมรถกระบะเนี่ยไปได้11 11ครับก็ยังไงรายการของโยมเนี่ยมีประโยชน์นะวันนี้ก็เลยโทรมาแจ้งที่เหตุหม้อน้ำแห้งรถรีโว่บางทีวันนั้นเขาฟังรายการอยู่ไอ้รถเขาไม่แห้งนะถ้ามันไม่รั่วเนี่ยมันไม่แห้งโยมใช่ฮะอันนี้รู้ที่มาละก็เลยโทรมาแจ้งทางรายการโยมว่าหม้อน้ำแห้งวันนั้นอ่ะครับพอซินซินน่ะซินปั๊มอ่ะโยมครับซินหน้าเครื่องตรงปั๊มฮะมันจะมีครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นนะเขาช่างเขาบอกว่าอะไรเสื้อกองเกลือเกียร์อะไรนะแต่เราก็เรียกไม่ถูกนะฟองเกียร์กองเกียร์อะไรนี่แหละครับมีน้ำมันซึมออกมาเขาแต่เขาก็เปลี่ยนให้เป็นอะไรหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยดีครับเนี่ยโตโยต้าแม่สดบริการดีมากโยมครับครับผมก่อนจากนี้ก็ขอชมรายการติชมรายการโยมว่าเป็นประโยชน์เนาะครับกับคนที่จะซื้อรถหรือว่ามีที่ใช้ยานยนต์โยมวิเคราะห์วิจารณ์ได้ดีมากเลยครับจะซื้อรถเนี่ยคุณใช้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยอาตมาว่าโอ้ยมแนะนำให้ได้ดีดีมากๆเลยขอบคุณหลวงพ่อมากครับก่อนจากนี้ก็ขออวยพรเนาะครับอำนวยอวยพรความสุขความสวัสดีจงมีแก่ยมแล้วก็ทีมงานเจริญพรยมครับนะหลวงพ่อครับผมโทรมาอีกรอบหนึ่งยืนยันจากอุ้มผางอุ้มผางใช่ไหมอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะฮะจังหวัดตากครับมาแฟนรายการเราเลยไงหลวงพ่อดูตั้งแต่ก่อนจะมีรถด้วย คือเมื่อกี้ที่บอกหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อเป็นคนเอาใจใส่ไงใช่ฮะคือถ้าเป็นคนทั่วไปที่ขับอย่างเดียวเนี่ยพังไปแล้วพังแล้วอันเนี้ยใช่คือมันค่อยๆซึมไปแล้วไม่ดูครับพอน้ำในถังพักมันเข้าไปแทนที่พอมันหมดปุ๊บทีนี้มันก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้แสดงว่าหลวงพ่อจะใส่ไงรู้อากาศเอ๊ะมันน้ำมันพองผิดปกติอันนี้ถือบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีคือถ้าคนขับอย่างเดียวนะถือว่ารถใหม่ป้ายแดงขับอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมันก็ต้องมีไอ้ส่วนที่ตรงนี้มันต้องมีดูแลเรื่องรถใหม่รถเก่ามันต้องดูหมดเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ไงมันมีหนึ่งถือเป็นหนึ่งในร้อยเป็นเรื่องผิดพลาดมาจากโรงงานแต่ว่าถ้าเรารู้เหตุรู้ทันมันแล้วก็แก้ไขเรื่องเล็กก็แค่นี้ไม่เป็นเรื่องใหญ่ลุกลามครับนะครับงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับแน่ๆ